จริงๆซ้อมน้องยีราฟบ้างครับไฟนี่เราซ้อมมากี่วันได้ไฟนี้ซ้อมมา20 วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายน้องยีราฟบ้างอยู่ที่นั่นตอนนี้มีใครเป็นผู้บังคับซ้อมมั้งมีสิงห์ฮอนด้าสิงห์ละวันฝรั่งเพื่อนๆพี่ๆในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ26ครับเราสูงเท่าไหร่175น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้น่าไป135ถ้าเป็นกิโลกี่กิโลครับ62เราหมดสตาร์ทแล้วครับพี่มือครับแล้ววันนี้เราเลยต้องมาเจอกับเพชรลำพูนเนาะครับผมทีแรกเราต้องต่อยใครจองทับครับเขาดีก็ถอนไปใช่ครับแล้วได้ทันดูยังกับเพชรลำพูนนี่เขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ดูแล้วดูไหวครับเป็นมวยสไตล์เตะเตะต่อยหมัดเตะขาวันนี้มาเจอเนี่ยเราวางเกมวางแผนไงดีก็เรื่อยๆสไตล์เราไปตามสไตล์เรานะใช่แต่ไม่เคยต่อยกันยังนี่คือครั้งแรกเลยใช่ครับแล้ววันนี้ต่อยที่เวท128เรื่องมาวันนี้มาเกินหรือมาขาดน่าจะมาขาดนะครับน้ำหนักผมปล่อยๆมาเลยพอดีจริงๆเราต่อยอยู่มานเบียดร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกเองก็ขาดร้อยแปดปล่อยๆมาก็ปล่อยๆมาล่าสุดเราต่อยไปที่วันไปต่อยวันมาเป็นไงบ้างชนะคะแนนเอฟานเวทร้อยเวทร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกด้วยเนาะแล้วอย่าง5ยกเราต่อยไว้ที่ไหนล่าสุดอ้อมน้อยครับอ้อมน้อยวันนั้นต่อยกับวันกระดอนครับทีมแชมป์อ้อมน้อยเป็นไงบ้างชนะคะแนนครับได้แชมป์มาด้วยแชมป์อ้อมน้อยแชมป์สมาคมมวยไทยโลกสองแชมป์เบิ้ลเลยร้อยยี่สิบหกเหมือนกันอันนี้ร้อยยี่สิบแปดเลยปล่อยมาเนาะใช่ครับแล้ววันนี้ก็มาสบายไม่ได้คุมคุมไหมคุมประมาณแค่กิโลเดียวนะนั้นเราปล่อยใหญ่เลยใช่ครับเราต่อยไปไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ200กว่าได้ครับเราคนจังหวัดปัตตานีครับฝากเชิญชวนแฟนคลับก็ฝาก FC สิงห์คำทอง FC น้องยีราฟบางแล้วก็พี่น้องชาวใต้ครับตัวเล็กใหญ่ผมด้วยครับวันนี้มา FC ครับขอโชคดีมาครับโอเคสวัสดีครับผมเพชรลำพูนบำรุงศิษย์ครับผมไฟเนียลซ้อมมากี่วันครับก็1อาทิตย์ครับรู้ตัวช้าหน่อยก็ซ้อมเรื่อยๆลองมาแทนรู้ตัว1อาทิตย์สุดท้ายคือเรามีรายการอยู่ไหมไม่มีครับยังไม่มีด้วยพอดีก็โทรไปแต่เราก็ซ้อมปกติอยู่แล้วแล้วก็ซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาลำปางครับที่ลำที่เดิมเรานะและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บังคับซ้อมมั้งก็มีพวกน้องๆในค่ายครับตัวใหญ่ๆที่อยู่ด้วยกันตอนนี้เราอายุปีนี้27แล้วครับเราสูงเท่าไหร่ครับ168ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้61ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็ฝีมือครบเครื่องครับวันนี้เราจะมาเจอสิงห์ดมทองใช่เคยต่อยเขาไหมยังไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยและได้ทันดูยังว่าเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนครับดูครับเขามวยสไตล์ก็ฝีมือแข้งขวาดีครับเราวันนี้เราจะวางเกมวางแผนยังไงดีไม่ต้องเก็บแข้งขวาเขาครับจะเก็บมือเขาอยู่นะแล้วก็โต้ตอบตามสไตล์เราเลยใช่ครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลพบุรีครับลพบุรีวันนั้นต่อยเป็นไงวันนั้นแพ้ตวงซับครับแพ้ตวงซับไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่127ครับ127นี่ไปต่อย128เนาะเมื่อกี้ลองสอบแต่ช่างแล้วเป็นไงก็สบายสบายครับผ่านเลยร่างกายตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยคุณแข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งก่อนครับผมพร้อมมาชนะกับค่ายด้วยนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็2โลกว่า2โลครึ่งครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณก็เกือบ200ครับเราคนจังหวัดลำพูนครับฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยครับผมก็ขอแฟนครับเพชรลำพูนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้เพชรลำพูนคนนี้ด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนครับถึงจะมาแทนรู้ตัวอาทิตย์หนึ่งแต่เต็มที่แน่นอนวันนี้ขอโชคดีมากครับโอเค